ศไทยไปสู่นานาชาติหรือระดับโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเราได้ส่งเสริมในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอดเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ถือเรื่องนี้นะครับเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยในเรื่องของการยกระดับกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจนะครับและในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการจัดเทศกาลประเพณีนั้นเป็น1ใน5ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนะครับเฟสติวัลนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนแล้วให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยผ่านงานด้านวัฒนธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ผ่าน16เทศกาลประเพณีไทยที่มีขึ้นตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคของประเทศหลังเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปรับบทบาทของกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจแห่งชาติ BCG ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมอย่างซอฟต์พาวเวอร์ด้านงานเทศกาลประเพณีหรือเฟสติวัลที่เป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ที่รัฐใช้เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้สู่สากลพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายให้งานด้านวัฒนธรรมมีบทบาทในเรื่องเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศด้วยจากเป้าหมายของเดิมนะครับเรามีเป้าหมายที่จะทำให้เรื่องของงานด้านวัฒนธรรมมีบทบาทในเชิงของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP นะครับอย่างน้อยเนี่ยเพิ่ม1เท่าก็คือจากเดิมคือประมาณเกือบ 8% ขึ้นไปถึง 15% เพราะนั้นงานประเทศการประเพณีที่มีการยกระดับนะครับอย่างประมาณการของรายได้ที่จะได้ยกตัวอย่างเช่นที่งานสายเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีการประเมินตัวเลขจากเขาก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-50 ล้านนั้นเราก็อยากจะให้เพิ่มเท่าตัวให้มีมูลค่าเพิ่มได้ถึง100ล้านเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในช่วงที่เราเร่งในการฟื้นตัวหลังโควิดด้วยนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันยกระดับและถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมหรือซีพอตที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์งานเทศกาลประเพณีเป็นงานที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือผ้าทอมือไทยลื้อจังหวัดพะเยาที่ถูกนำมาผลักดันและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพันธุ์ในงานเทศกาลไทยลื้อโฮมฮีตโดยหอยร้อยใจไทยลื้อที่จัดขึ้นในวันที่15-16กรกฎาคม2566ณวัดพระธาตุศพแบนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเป็นผ้าทอมือรักโลกเพราะผลิตจากฝ้ายธรรมชาติแบบ 100% อาจจะเห็นว่าชาติพันธุ์ไทยลื้อเรามีจุดเด่นที่เข้มแข็งไม่ว่าด้านการแต่งกายอาหารการกินภาษาที่เราใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในชุมชนของเรานะคะในเมื่อเราสร้างการรับรู้ฉะนั้นการเข้าถึงปัจจัยการผลิตเส้นได้เครื่องนุ่งห่มของเราถือว่าเป็นปัจจัย4ทุกคนก็มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญโดยเฉพาะการจัดการในท่องเที่ยวของเราก็คือให้คาร์บอนสุดที่เป็น0ก็คือรักโลกรักสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีความคาดหวังว่าภาครัฐจะต้องเขาเรียกว่าสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนสร้างการรับรู้ในระดับองค์กรโดยเฉพาะภาครัฐนะคะถ้าภาครัฐคือให้ความสำคัญอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเนาะก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดความยั่งยืนในชุมชนเช่นเดียวกับผ้าครามจากกลุ่มทอผ้าวงพระจันทร์จังหวัดสกลนครที่มีให้เลือกซื้อในงานเทศกาลเมืองครามสกลนครที่จะจัดขึ้นในวันที่24-26มีนาคม2566ณสะพังทองอำเภอเมืองสกลนครและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมยกระดับผ้าครามในการออกแบบสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีทั้งไหมย้อมครามแล้วก็ฝ้ายย้อมครามเพราะว่าปกติชาวสกลนครจะทำเป็นผ้าฝ้ายเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะยกระดับขึ้นมาเป็นไหมเส้นไหมเพื่อที่จะยกระดับให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็จะเป็นผ้าปักจากสีธรรมชาติก็คือจะเป็นงานคราฟต์ต่างๆอันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมจะเป็นผ้าปักประมาณนี้ครับผมจะเป็นแจ็คเก็ตผู้หญิงผู้ชายที่มีผ้าปักลวดลายต่างๆครับผมจะเป็นงานคราฟต์ของผ้าครามนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเส้นไหมที่เพิ่มพัฒนาและต่อยอดขึ้นมาครับผม
สำหรับปี2566มี16เทศกาลประเพณีที่ได้รับเลือกยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติผ่านปฏิทินจัดงานทั้ง12เดือนที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเน้นการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมุนเวียนกันโดยตลอดทั้งปีโดยทั้งหมดใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกจากอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่อยู่บนพื้นฐานทางศาสนาความเชื่อพิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์และเทศกาลประเพณีตามฤดูกาลภายใต้การผลักดันและส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดังไกลสู่ระดับสากล